รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเดินทางโดย Go Together Travelวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงไซบีเรียค่ะวันนี้ไอไม่มาแต่ว่ามากับพี่ยอกจาก Go Together Travel เจ้าเดิมเจ้าเดิมดูสิว่าหนาวขนาดไหนจับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะการเอามืออ่องไม่ได้นะพี่ยอกเพราะว่ากันหนาวยันแบบลืมหยิบล้วงกระเป๋าหมดเออใช่นี่ขนาดใส่ถุงมือยังต้องอันนี้เลยใช่ไหมทริปนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆของเราจะยังไงนะพี่ยอกจะพากันไปไหนนะจริงๆอ่ะเราเน้นเรื่องรถไฟนั่งรถไฟสายทรานไซบีเรียโอ้โหในฝันของใครหลายคนใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องไม่นั่งใช่ไหมเราไม่ได้นั่งยาวๆเนาะเรารีบเรารีบเราไม่นั่งเรารีบเรานั่งเราขึ้นกลางทางเราถึงมาเริ่มจากเมืองโนโวซิบิสอ๋ออันนี้ที่เรายืนคือโนโวซิบิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของไซบีเรียแล้วเราไปไหนดีอ่ะพี่ยอกเราจะขึ้นรถไฟใช่ไหมใช่เราก็ควรจะไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟก่อนดีไหมไอเดียดีไปดูที่ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงอ๋ออันนี้ดีอันนี้ดีจะได้อินแต่เรายังไม่แค่นั้นเราไปลงละครไปดูจัตุรัสลงละครดูชมอาคารบ้านเรือนเขาเนาะ Academic Center ที่หมู่บ้านของนักวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้น่าดูทั้งนั้นเลยวันนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วต้องตามเราไปแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าเนาะครับไปโอ้โหพี่ฮอกร้อนนะพี่ฮอกดูร้อนนะร้อนจนควันออกปากเลยใช่ไหมไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่พี่ฮอกว่าลบเท่าไหร่น่าจะลบ13-14ป่ะเนาะอุ่นขึ้นนะอุ่นขึ้นเขาบอกอุ่นขึ้นไงใช่ปกติมันลบ30ที่อุ่นขึ้นไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าจะให้ดีเนาะถ้าเราจะมานั่งรถไฟสายทรานไซบีเรียทั้งทีเนี่ยจะให้ดีต้องมารู้จักที่นี่ก่อนใช่พิพิธภัณฑ์หัวรถจักรเขาสะสมหัวรถจักรนะครับตั้งแต่หลายๆยุคมาเลยเนาะน่าจะตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างเริ่มใช้ใช่ตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างเส้นทางสายไซบีเรียเลยนะครับเขาบอกบางตู้เนี่ยใช้เขาเรียกอะไรนะเคยใช้ขังนักโทษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ตู้ไหนเป็นตู้ไหนนะไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะเขาใช้ในกิจการหลายอย่างมากเลยไงเนาะงั้นเราลองไปดูกันคือมันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะจะว่าไปแล้วพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งใช่ครับผมมีสีสันมากเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักหรอกโนโวซิบิสเนี่ยมันมีชื่อเสียงมีความเจริญก็ตอนนี้ที่เขาสร้างสายทรานไซบีเรียอันนี้น่าจะใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วมั้งเนาะใช่ไหมอันนี้ดูใหม่คล้ายหัวกระสุนไหมอันนี้เราลองขึ้นมาตู้หนึ่งนะนี่พี่ยอไฟโบราณใช่ไหมเบาะไม้ที่นั่งเป็นไม้นี่พี่การสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนในนี้เห็นไหมนี่รุ่นโบราณนะแล้วข้างหลังแล้วมันหนาวใช่ไหมมันหนาวใช่ไหมนั่นไงข้างหลังก็จะมีฮีตเตอร์นี่ท่อนี้ท่อนั้นหน้าหลังจะเป็นฮีตเตอร์ที่สำคัญคือไม่มีห้องน้ำเลยแต่นั่งสบายเนาะเนี่ยเบาะฟางนั้นสบายนะงั้นที่ห้องนั่งก่อนที่เราจะนั่งกันคืนนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจองแบบนี้ไม่ให้หรอได้บรรยากาศไงอ๋อพี่ยองอยากให้ได้บรรยากาศใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูเราไปดูตู้อื่นที่เขามีตู้พยาบาลตู้อะไรด้วยเนาะตู้พยาบาลตู้พยาบาลครับในช่วงสงครามเนาะที่เขามีการรบกันอะไรกันก็ต้องใช้เนี่ยขน
คนเจ็บคนป่วยเนาะอันนี้เป็นห้องผ่าตัดนะครับด้านนอกนั้นจะเป็นห้องเตรียมผ่าตัดนะครับพร้อมมากเลยแล้วเขาบอกว่ายุคนั้นก็มีการทิ้งระเบิดไงไม่ทำตามกฎกาชาติสากลเนาะทิ้งระเบิดรถไฟอะไรต่ออะไรโอ้โหแต่นึกหนาวๆนะแล้วผ่าตัดใช่เออแล้วฮีเตอร์อยู่ไหนแล้วอยู่ทุกนี้ไม่มีฮีเตอร์ค่ะ You're always on my mindนี่มาดูดูสิมาดูตู้นี้ก่อนอุดมสมบูรณ์อะไรเนี่ยอาหารการกินไม่ใช่นี่นี่นี่ดูก็รู้พี่ต้องอะไรนะต้มผักแกงทอดนะป้อนช้อนอันนี้เป็นตู้ครัวส่งอาหารใช่ไหมเวลาเขาช่วงสงครามเนาะนี่เขาจะเปิดประตูนี่ออกไปทหารก็จะมอรอรับแล้วก็ตอนนี้หย่อนไปเขาก็ตักนี่อันหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอชาตินี่หนึ่งชามเทนี่ตักเทตักเทใช่ไม่แต่ซุปนะคงจะเป็นพวกมันฝรั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่นี่ก็เน้นพวกมันฝรั่งอะไรอยู่แล้วเป็นหลักนะโอ้โหตู้นี้ไม่ต้องเดาเลยนะพี่ยอกเนาะขนนักโทษใช่ใช่ไหมเป็นคุกเลยเนาะอืมเป็นตู้ตู้นึงอยู่ได้กี่คนนะเนี่ยเดี๋ยวนะ6ตอนเห็นนึกถึงอะไรนะว่ารถไฟที่ขนยิวไปอัลชวิทอะไรเงี้ยใช่แต่อันนั้นสาหัสเยอะอันนี้อัดกว่านี้อัดเขาไปจับยืนเบียดกันอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะต้องเหมือนกับที่เราจะไปวันนี้รถไฟอ่ะเป็นห้องอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่กรงอย่างนี้นะของเราไม่มีกรงนะแต่จะเป็นห้องนี้ไงที่จะเป็นห้องอย่างนี้ไม่งั้นบินกลับทันนะใช่สินะตู้มันก็ต้องแบบดีไซน์แบบนี้ไงเป็นห้องอย่างนี้ไงแต่เราห้องละ2คนห้องละ2คนอ๋อโอเคโอ้โหดูสิตรงนี้สวยเนอะพี่ยอกเนาะกว้างเลยเนาะรอบด้านนี่เป็นเหมือนหมู่บ้านนะเนี่ยใช่มันเป็นไอ้อะไรนะ Academic Center ใช่ไหมของเมืองโนโวซิบิร์สครับชุมชนนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่ารัสเซียมีนักวิทยาศาสตร์เยอะอะไรเขาให้การสนับสนุนคือถ้าใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเขาก็มีสวัสดิการอะไรให้เยอะนะครับมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด14มหาวิทยาลัยนะถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ในนี้14ใช่ใช่เรียกว่าเป็นชุมชนเป็นชุมชนเลยชุมชนคนวิทยาศาสตร์มีโรงเรียนมีทุกอย่างในนี้หมดคือไม่ต้องไปไหนแล้วลูกหลานนักวิทยาศาสตร์อยู่ใช่เขาก็ให้สวัสดิการก็คือสามารถอยู่ได้เป็นชุมชนเลยเนี่ยบ้านเนี่ยนี่เป็นบ้านของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วล่ะก็ให้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาศัยกันอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีนะครับแต่เนี่ยว่างหลังข้างในมันก็ว่างอยู่อะไรเงี้ยสังเกตว่าเขาก็บ้านก็จะสุกๆอยู่ในธรรมชาตินะใช่เนี่ยเขาก็อยู่กันทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแต่ว่าเป็นชุมชนเห็นบอกเท่าไหร่นะ 6-7 หมื่นคนเลยนะเยอ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 ะเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเดินทางโดย ATIF เปิดสู่โลกที่กว้างกว่าภาษาฮิปวันนี้เราขอแนะนำสถานที่ที่ชาวฮิปอย่างเราไม่ควรพลาดค่ะ Prince Theater Heritage Stay Boutique Hotel สุดคลาสสิกย่านถนนเจริญกรุงซอยสีเวียงบางรักที่นี่เขารีโนเวทโรงหนังเก่าอายุร้อยกว่าปีที่มีสภาพทรุดโทรมสู่ Prince Theater Heritage Stay และยังมีห้องพักสุดเก๋หลากแนวมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนไอเดียพักผ่อนหย่อนใจไปกับเครื่องดื่มและอาหารสตรีทฟู้ดย่านบางรักเรียกกันว่ามาที่เดียวครบทุกรสทั้งยังเหมาะกับการจัดอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Toyota Yaris ATIF ที่ร่วมเดินทางพาเรามาพบกับโลกที่กว้างกว่าแล้วครั้งหน้าภาษาฮิปจะพาคุณออกเดินทางไปพบกับโลกที่กว้างกว่าที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ
โหอันนี้ใช่ไหมพี่ยอกพี่ว่าลงละครใหญ่ๆนี่ใช่ไหมนะบอนซอยบอนซอยเป็นรองอยู่ที่บัวโนไซเรสใช่ที่อาร์เจนตินาอันนี้ใหญ่เป็นดับ2ใหญ่ดับ2แต่ถึงใหญ่ดับ2ก็น่าจะใหญ่อยู่นะเห็นเขาบอกว่าไอ้ตัวเมนฮอลล์นี่ข้างในนี่อลังมากเลยนะใช่ใช่เขาสวยนะทั้งแชนเดเลียร์600กว่าหลอด600กว่าหลอดแล้วรอบๆนี่มีพวกรูปปั้นอะไรอย่างเงี้สวยงามเลยอ่ะใช่งั้นเราเข้าไปดูหน่อยไหมไปอ๋อนี่ไงที่ขายตั๋วอยู่ตรงนี้อ๋อนี่อันนี้เป็นแผนผังตรงเมนฮอลแล้วเวทีนี่ลึกมากเลยนะเวทีนี่ลึกและกว้างมาก30เมตรมั้งเนี่ยมันทะลุไปถึงถนนได้เลยสมัยสตาลินเนี่ยเขาจะทำเป็นพูดพาเรทอะไรเงี้ยแสดงว่าคนรัสเซียเนี่ยเนาะชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะซินเดอเรลล่าอ่านภาษารัสเซียออกด้วยอ่ะเริ่มคุ้นเคยอ๋อมันจะมีพวกคอมเมดี้โชว์ด้วยนะการว่าอะไรอย่างนี้โหข้างในสวยมากเลยเนาะพี่ยอคดูสิโรงละครใหญ่มากเลยนะจุคนได้ 2,000 นะเนี่ยเขาบอกอ่ะใหญ่มากใหญ่มากคือแล้วแบบระบบอะไรนี่โอ้โหทันสมัยเลยเนาะทันสมัยตรงนี้ใช่ไหมพี่ยอกที่เขาเรียกอะไรนะจัตุรัสจัตุรัสเลนินเลนินเอ๊ะทำไมมันมีทุกเมืองเลยหรอเป็นจัตุรัสของเมืองนะแล้วเขาก็ให้เกียรติกับเลนินเนาะเมืองยุคโซเวียตอ่ะต้องเหมือนนี่แน่เลยพี่ยอกเหมือนสเปนอ่ะชอบมีปราซาดิอามาสแล้วเมืองนี่เมืองขึ้นก็มีปราซาเนี่ยเหมือนแบบจัตุรัสกลางเมืองอะไรเงี้ยนะหน้าตาแบบผู้นำพรรคบอลเชวิกใช่ไหมในการปฏิวัติรัสเซียเอาแล้วข้างๆนั้นน่ะพี่สามเนี่ยอันนั้นเป็นกองทัพไหนอะสายมือนั่นไงเรดอาร์มี่ใช่ไหมครับกองทัพแดงถือปืนอ๋อเป็นเหมือนทหารของกองทัพแดงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีนี่ชาวนาใช่ไหมเนี่ยก็สนับสนุนชนชั้นกรรมอาชีพใช่ไหมที่ช่วยกันผลักดันให้พรรคบอลเชวิกสามารถชนะการปฏิวัติตอนนั้นได้ชอบดีอ่ะพี่ยอกรู้ภาษารัสเซียเดี๋ยวพี่ยอกอ่านมาดูเด็กข้างบนเลยพี่ยอกเราจะอ่านกันโอ้โหข้างบนเขียนว่าขอ Google Translation คงจะเขียนว่าเลนินสแควร์อยากให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยถามก่อนแต่เดี๋ยวก่อนสังเกตง่ายๆถ้าเป็นแบบจุดสำคัญก็จะเขียนภาษาอังกฤษแน่ไวใช่เลนินเฮาส์นี่ก็คือนี่แหละคือตรงโรงละครนี่หรอนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสร้างเป็นเลนินเฮาส์ซึ่งหลังจากนั้นพอ2ปีต่อมาเนี่ยโอเคเลนินเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ทันได้สร้างก็เปลี่ยนเป็นโรงละครใช่แต่ก็เรียกว่าเลนินเฮาส์ใช่คือถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่อยู่ในย่านนี้นี่ไงนี่ส่วนโอเปร่าเฮาส์ใช่ไหมนี่เป็นฟ้าทั้งหมดแหละมีทุกอย่างยกเว้นร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟตามหา2คนนี้จะลงแดงแล้วค่ะกี่คนไม่ยังหาไม่เจอเลยExcuse me. Speak English. I'm looking for a cafe because I want to buy coffee. Where can we get coffee? Yeah. There's lots of places. You can go there. That way. That way or that way or that way. There are so many. เห็นป่ะ This way, yeah. Okay. All right. Thank you. Thanks. ถึงเนาะค่าครองชีพคนที่เนี่ยเอาจริงไม่แพงนะถ้าเทียบกับยุโรปอ่ะใช่ว่ามาเออนี่ไงอย่างนี้นี่คนก็ใช้บริการเมโทรเยอะมากเวลาจะใช้ก็จะมีตัว M ก็บอกว่า22รูเบิลก็22รูเบิลก็คือ11บาทอันนี้คือตลอดสาย
อยู่ได้ทั้งวันเอางี้ดีกว่าคือเขาบอกว่าพวกเด็กๆอ่ะบางทีก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ในซับเวย์เนี่ยทั้งวันคือเสียแค่22รูเบิลจับใจที่ไม่ออกมาจากสถานรถไฟฟ้าจากเมโทรเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นถูกมากแล้วที่ไหนอ่ะ50กว่าบาทอะไรเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยฮะ50กว่าบาทพี่น้องไม่เคยขึ้นมอสโกป่ะยังไม่เคยขึ้นแข่งกว่านั้นด้วยสะอาดนู่นบนหลังใช่เขาต้องทำพี่การนั่งดูอ่ะตอนนั่งรถไปพิพิธภัณฑ์อ่ะเห็นตลอดทางคอยกวาดหลังคาตลอดเพราะหิมะเขาเยอะใช่คือถ้าไม่กวาดอ่ะหลังคาอาจจะถล่มได้แต่ดูคนที่นี่ไม่หนาวหนึ่งอะไรกันเลยนะพี่ดูสิเขาเดินสวยสวยอยู่กันเนี่ยเออเดินสวยสวยเดินทางโดย ATIF มาสู่โลกที่กว้างกว่าโอ้โหพูดถึงไอ้เมืองนี้นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะพี่ยอกนะใหญ่ใหญ่นะเป็นเมืองใหญ่ระดับ3นี่ใช่ในรัสเซียเนาะใช่คนก็เยอะล้าน5ได้มั้งประมาณล้าน5ใช่ก่อนใช่แต่ใช้เวลาแค่7ปีที่เพิ่มเป็น1ล้านคนเขาบอกว่าเร็วมากแน่นอนถ้าแบบเมืองแบบนี้เนาะมันต้องมีโบสถ์อะไรอย่างงี้ไงใช่อันนั้นเป็นอะไรอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ใช่ค่ะชื่อเดียวกับโบสถ์ที่เซนต์โซเฟียถ้าเกิดใครเคยไปเซนต์โซเฟียใช่อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะในศตวรรษที่13เนาะเป็นคนที่รวบรวมพยายามจะรวบรวมรัสเซียเข้าเป็นปึกแผ่นใช่เขาก็ใช้ชื่อนี้เยอะแล้วก็สำคัญโบสถ์นั่นคือเขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะช่วงที่โซเวียตเข้ามาเขาก็มีไอ้เทเล็กซ์จากมอสโกมาให้ระเบิดไงแล้วเขาก็เอาไดนามิตไปใส่ไว้ใต้โบสถ์ใต้ทุนทำไงก็ไม่ระเบิดจนเขาบอกว่ามันถ้าจะระเบิดโบสถ์นี้ได้บ้านแถวนั้นต้องพังหมดเขาก็เลยจะปิดไว้ปิดทิ้งไว้ก็เลยไม่พังก็ปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาบูรณะหลายช่วงเหมือนกันใช่แต่ถือเป็นอาคารอิฐครั้งแรกในออสโดออสโดใช่แต่ที่อยู่ข้างหลังเราพี่ไม่ดูคาราคาซังนี่สะพานข้ามแม่น้ำเลยนะอะไรโอแม่น้ำออฟแม่น้ำออฟตกลงยาวอันดับ5ของโลกจริงป่ะแม่น้ำที่ชื่อสั้นที่สุดแต่ยาวอันดับ5ของโลกนะครับแม่น้ำออฟนะครับอันนี้เป็นสะพานเก่าใช่ไหมของรถไฟสายทรานไซบีเรียที่เขาเคยสร้างอเล็กซานเดอร์ที่3ที่3เป็นคนสร้างขึ้นศตวรรษที่19นี่แหละเนี่ยก็สร้างสะพานพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็มีการบูรณะแต่เขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่อันเนี้ยตรงเนี้ยเป็น1ชิ้นของสะพานเดิมมาเก็บไว้ตรงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสะพานดั้งเดิมอ่ะนะครับของเก่าแก่ของเก่าที่สะพานนี้ลำบากนะกว่าจะสร้างได้อ่ะเนื่องจากไอ้สภาพภูมิประเทศใช่ไหมที่บอกว่าหน้าหนาวลบ40ลบ50หน้าร้อนสูงขึ้นถึง40หน้าร้อนใช่40 50เหมือนกันมันจะขยายด้วยหดด้วยเพราะต้องมีเทคนิคพิเศษในการสร้างสะพานรถไฟอันนี้นะครับเพื่อให้มันรองรับได้ทุกฤดูกาลใช่แต่ก็นี่พาดผ่านแม่น้ำเลยแม่น้ำมองไม่เห็นแม่น้ำอบซึ่งถ้ามาฤดูนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเห็นไหมล่ะแม่น้ำไม่เห็นเลยเพราะว่าแข็งหมดนะครับเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งคือมาฤดูนี้ก็ดีนะพูดถึงก็สวยใครบอกว่ามาไซบีเรียหน้าหนาวนี่ทรมานไม่นะพี่ว่ามันก็สวยเนาะแต่ขอให้มีแดดแค่นั้นแหละใช่ใช่คือถ้ามีแดดอ่ะมันก็โอเคนะใช่อย่าให้ลมแรงก็จะมีแดดถูกข้อสำคัญเลยถ้าแบบถ้าลมแรงอ่ะสู้ไม่ไหวไงแล้วก็อะไรนะเตรียมตัวเองให้พร้อมใช่ไหมใช่ค่ะสักกี่ชั้นดีก็นี่ข้างในก็แลดูเหมือนคนน้ำหนัก60ไม่น่าตอนนี้ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เหมือนกดปุ่มเลยนะเนี่ยดูสิเห็นไหมรถไฟมาวิ่งให้ดูเลยรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำออฟของรถไฟสายข้ามแม่น้ำออฟทรานไซบีเรียแต่พูดถึงเมืองนี้ก็น่าสนุกนะพี่เนาะการชอบไอพิพิธภัณฑ์รถไฟอ่ะอุ่นเครื่องก่อนเราจะไปนั่งของจริงเราควรจะรู้อะไรอย่างงี้แล้วทำให้อยากขึ้นไงใช่ใช่แล้วพี่ยองชอบที่ไหนได้ฟิลฮะพี่ชอบ
พี่ชอบเหมือนกันนะไอ้ Academic Center อ่ะพี่ว่ามันคือถ้ามาหน้าที่ใบไม้เยอะๆหรือใบไม้เปลี่ยนสีพี่ว่าสวยนะก็สวยอีกแบบมันจะเป็นป่าเยอะมากเลยเห็นเขาบอกเหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยทุ่งเวิร์กนั่นใช่หรือต่อให้เป็น Spring ก็น่าหนาวก็สวยน่าหนาวก็สวยหิมะสวยใช่ไหมครับส่วนตัวเมืองนี่ก็นะมีหลายจุดเหมือนกันที่โรงละครก็สวยใช่นะโรงละครก็มาแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใครจะมาขึ้นรถไฟหรืออะไรเงี้ยเมืองเนี้ยวันเดียวแวะสักวันนึงไงก่อนขึ้นรถไฟนะครับวันเดียวเที่ยวได้เลยให้มีเวลาเที่ยวสักวันนึงสำหรับโนโว10บีโนโว10บิสก์ที่ชื่ออ่านยากมากใช่ๆอ่ะแต่ว่านี่เราออเดอร์ไงเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันจริงแล้วเนาะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จไปขึ้นรถไฟเลยสายทรานไซบีเรียพร้อมมากที่จะโคมเคลงบนรถไฟสายแบบ2คืนไปใช้เวลาในรถไฟเนาะงั้นก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซ่าบาซ่าโอ้โหในสุดได้ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียสักทีความใฝ่ฝันใช่ไหมคือรถไฟสายเนี้ยทั้งหมดเขาจะมี120สถานีต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากมอสโกนะมาเยคุชถ้าขี่ม้าเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีแต่นึกถึงสิว่าสมัยก่อนเนาะที่เขาบอกต้องใช้คนจ้างเกือบแสนคนเหมือนกันนะใช่ในการก่อสร้างนะสิ่งที่การสงสัยที่สุดคืออะไรรู้ไหมว่าขบวนที่นอนเนี้ยมันจะทรมานไหมใช่ไหม